สามีของจินตลาภูลาภค่ะสามีของนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังอย่างจินตลาภูลาภที่แต่งงานกันตอนอายุ16ปีค่ะถือว่าเป็นนักร้องสาวสวยเสียงดีมากด้วยความสามารถและมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆอีกคนหนึ่งในวงการเพลงเลยแหละค่ะสำหรับจินตลาภูลาภที่เธอคนนี้นั้นเคยได้ออกมาเผยว่าตนเองแต่งงานตั้งแต่อายุ16ปีทำให้แฟนๆอยากจะเห็นหน้าตาสามีของเธอคนนี้ค่ะว่าจะหล่อและดูดีขนาดไหนวันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะพาทุกท่านนั้นมาชมภาพของสามีของจินตลาว่าจะหล่อและดูดีขนาดไหนค่ะสามีไม่ว่าจินตลาภูลาภแฮปปี้ดีชีวิตคู่ไร้ลูกยังอยู่ดีมีแห่งค่ะสำหรับนักร้องผมม้าเต๋อสาวเสียงพินจินตลาภูลาภปกติไม่พูดเรื่องรักให้มากความค่ะแค่ครั้งนี้จะมาเปิดปากแบบกันเองให้ได้รับรู้แบบไม่มีกั๊กจากที่เคยปกปิดจินสังเกตจากแฟนเพลงเขารับกันได้หมดแล้วเนอะเดี๋ยวนี้คนเจริญทางด้านจิตใจกันแล้วเพราะแฟนๆจะถามในเรื่องงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวของเราเขาไม่ได้มองตรงนั้นมองแค่ว่าเราทำอะไรอยู่ร้องเพลงดีไหมไม่อยากมีลูกกวนตัวเพราะไม่ชอบเด็กหรือเปล่าทางด้านจินตลาก็บอกว่าจินเป็นคนรักสัตว์รักเด็กนะแต่การมีเด็กสักคนทุกอย่างต้องพร้อมที่สุดอะไรกันจ๊ะพร้อมจนไม่รู้จะพร้อมยังไงแล้วทั้งชื่อเสียงเงินทองถูกไหมจินตลาก็บอกว่าคือจินดูจากคนรอบข้างเวลาที่มีให้ลูกเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็ไม่สบายการมีเด็กสักคนมันมีรายละเอียดที่เยอะแยะไปหมดให้ต้องดูให้ดูแลแม่ได้แต่ถ้าให้เป็นแม่เองไม่ดีกว่าตัวเองเป็นคนที่นอนตื่นสายเหนื่อยง่ายมีโรคส่วนตัวสูงขนาดเซเว่นอีเลฟเว่นยังไม่เข้าไปเลยเมาต่อเลยจ้ะจินการมีลูกไม่เหมาะกับจินไม่ชอบมีใครมากวนใจจินอยู่แบบนี้แหละสบายสบายอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะกินอะไรก็กินถ้าไม่เป็นนักร้องก็คงจะมีลูกได้ถ้ามีก็ต้องหยุดเป็นนักร้องไปเลยการที่เราจะมีใครสักคนเกิดมาต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีๆไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นภาระปัญหาของสังคมยุคสมัยที่การหย่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานับวันชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จก็ยิ่งหาได้ยากขึ้นทุกทีแต่สำหรับจินนั้นการครองคู่ชูชื่นกับสามีสุดที่เลิฟมาอย่างยาวนานกว่า23ปีกับจังโก้กอบกิตตินักประพันธ์เพลงสังกัดค่ายเพลงพันธมิตรและผู้จัดการวงของจินตลาเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มายุ่งอะไรกับงานจินมากเวลาที่มีงานก็รับงานให้ขับรถไปรับไปส่งจินก็ทำหน้าที่ร้องเพลงไปมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้คือจอยกันได้ทุกเรื่องเป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะคือรู้จักเข้าใจกันดีจนหลับตาเดินไปด้วยกันก็ได้อยู่ดีมีสุขแบบนี้ต้องมีกลเม็ดพิชิตใจสามีแน่ๆใช่ไหมคะจริงๆชีวิตคู่มันก็มีหลายองค์ประกอบมากๆเหมือนกับการเมืองจะดีได้มันก็ต้องมีดีในหลายๆอย่างประกอบกันชีวิตคู่จะดีแค่เราและเขาไม่พอเข้าใจกันนี่แหละคือสิ่งสำคัญมากๆเข้าใจพ่อแม่พี่น้องของเขารู้จักจุดบกพร่องด้วยการจะอยู่กันให้แบบยืดยาวมีองค์ประกอบหลายๆอย่างถึงจะอยู่ด้วยกันมานานก็ต้องจูนเข้าหากันตลอดสำคัญที่สุดคืออยากจะอยู่ด้วยกันไหมจินตลาเปิดอกแฟนครั้งแรกรักกันตั้งแต่ปากกัดตีนถีบสองบ้านสวนที่อยู่บ้านปลายชีวิตอยู่วงการ30ปียอมรับเมื่อก่อนไม่กล้าเปิดเผยต้องบอกว่าสังคมไทยเรานั้นการยอมรับในเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลด้วยแต่อีกมุมเราคิดว่าคนคงจะทราบแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกเรื่องที่ทุกคนรู้เพราะว่าตอนเลือกตั้งก็เห็นบัตรประชาชนนามสกุลที่เปลี่ยนไปขอบคุณที่ทำให้โล่งใจคนยอมรับได้ขนาดมีแฟนแล้วไม่มีใครแอนตี้แฟนกลับแยกได้ระหว่างผลงานกับครอบครัวเราก็คบกันตั้งแต่ปากกัดตีนถีบยังไม่โด่งดังอยู่กันมานานแต่ไม่มีลูกสมบัติเงินทองของเราที่มีก็แบ่งปันญาติพี่น้องตามสัดส่วนจินตลายังพาไปชมสวนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านแบบธรรมชาติมากๆค่ะปลูกสวนมะนาวแถมทำน้ำมะนาวขายอีกด้วยโดยบ้านปลายชีวิตอยากจะกลับไปอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดที่เรานั้นทำไว้แต่จะขอร้องเพลงจนกว่าแฟนเพลงจะไล่เพราะว่าเรานั้นรักอาชีพการร้องเพลงที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้รักมากที่สุดแก่ขนาดไหนก็จะคลานไปร้องพร้อมยังพาไปหาครอบครัวญาติพี่น้องหลายสิบชีวิตที่รักกันมานานมากๆค่ะ
สำหรับจินตลาภูลาภเธอเกิดวันที่6มีนาคม2512ชื่อเล่นว่าจินเธอคนนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำค่ะที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเธอนั้นเป็นลูกคนที่4จากทั้งหมด5คนครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมเธอคนนี้เริ่มร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเด็กหลังจากชนะเลิศการประกวดร้องเพลงที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการชักชวนจากเฮียหญิงชายศรีบัวเลิศนักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่งเขาบันทึกเสียงเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกของค่ายแกมมี่ค่ะซึ่งทำการตลาดโดย GMM ผลงานเพลงชุดแรกที่บันทึกเสียงนั่นก็คือถูกหลอกออกโรงเรียนโดยได้ใช้ชื่อว่าจินตลาภูลลาภสังกัดค่ายแกมมี่เมื่อปี2530ค่ะได้รับการสนับสนุนจากปรีชาทรัพย์โสภานักจัดรายการวิทยุประสบความสำเร็จอย่างมากทำยอดขายไปได้ถึง 800,000 ชุดก็ประสบความสำเร็จตามมากับชุดที่2ชื่อว่าหวานเพื่อนเขียนจดหมายทำยอดขายไปได้ถึง1ล้านตลับราวปี2530ถึง2531งานเพลงในยุคแรกก็เป็นเพลงลูกทุ่งแบบกลางแต่หลังจากมีผลงาน5ชุดหลังจากนั้นเธอก็เริ่มออกมีผลงานเป็นแบบแนวหมอลำมากขึ้นค่ะหลังชุดที่16เธอคนนี้ก็โด่งดังจนได้รับความนิยมอย่างสูงสุดขณะที่ว่าได้ร่วมงานเพลงแฟนจ๋ากับเบิร์ดธงชัยเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาและเปี่ยมไปด้วยศักยภาพจริงๆก็ต้องขอชื่นชมเลยค่ะแล้วก็ลองมาชมภาพของสามีของเธอไปพร้อมๆกันว่าจะหล่อและหน้าตาดีขนาดไหนค่ะ